สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำ Network ให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้เป็นแมตช์พิเศษนะครับที่มีโอกาสพิเศษเราก็จะได้พบกันอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับอันนี้เป็น IgniteNet นะครับ Web 2 Mini PoE รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแบตช์นี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นแบตช์แรกของโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยได้รับมาก่อนประมาณ 1,000 ตัวนะครับก็อันนี้ 1,000 ตัวนี้หมดแล้วนะครับท่านที่กำลังจะสั่งจองหรือมีโปรเจกต์เนี่ยที่คุยกับทีมงานอยู่ก็รีบรีจิสเตอร์ไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องเลยนะครับภายนอกรวมๆนะครับก็จะมี serial number นะครับที่ปกติเราต้องใช้แอดใน cloud นะครับใน1กล่องนะครับก็จะมีมา30ตัวนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราหยิบมาดูกันตัวหนึ่งนะครับกล่องก็จะเป็นแพ็กเกจด้วยกล่องสีน้ำตาลนะครับด้านข้างก็จะมี serial number มี MAC address นะครับสำหรับเพิ่มใน cloud นะครับก็น่าตื่นเต้นมากนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พาร์ทเนอร์หลายๆคนรอคอยอยู่นะครับเพราะว่าด้วยขนาดที่เล็กติดตั้งง่ายสำหรับติดตั้งเป็น in-room AP นะครับแล้วก็มีเป็นเทคโนโลยี Web 2ที่มีความเร็ว 1,200 เมกนะครับแล้วแถมยังเป็น PoE นะครับเป็น PoE มาตรฐาน 802.3 AFAT นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับภายในกล่องเปิดออกมานะครับก็จะมีบอกนะครับว่า cloud management ให้เข้าทาง cloud.ignite.com นะครับหรือว่าจะสแกนผ่าน QR เข้าไปก็ได้นะครับผมตัว access point เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในกล่องก็จะมีตัวเทปกาว2หน้านะครับสำหรับติดในกรณีที่ไม่ต้องการเจาะยึดนะครับด้วยความที่มีขนาดเล็กนะครับก็เขาดีไซน์มาให้ติดด้วยเทปกาว2หน้าได้เลยนะครับแล้วก็ให้เป็นของ command นะครับอย่างดีเลยนะครับอันนี้แล้วก็ในชุดนี้จะเป็นพวกพุกกับตุ่มยางนะครับแล้วก็ตัวสกรูนะครับสำหรับเจาะแผนเดี๋ยวมาดูกันที่ตัว AP นะครับนะครับตัว AP นะครับก็มีลักษณะกระทัดรัดนะครับแล้วก็กลมกลืนสำหรับการที่จะติดในห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณหลังทีวีหรือว่าโต๊ะทำงานในโรงแรมในอพาร์ตเมนต์ก็ตามนะครับด้านหน้านะครับจะมีไฟแสดงสถานะนะครับเป็น power นะครับแล้วก็ถัดออกมาจะเป็นสัญญาณของ2กิก 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็5กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็มีสัญญาณของพอร์ตแลนทั้ง2ช่องนะครับด้านล่างนะครับจะมีอินเทอร์เน็ตที่เป็นกิกะบิตนะครับมา2พอร์ตนะครับพอร์ตแรกเนี่ยจะเป็น PoE นะครับที่สามารถรับไฟมาจากสวิตช์นะครับโดยจุดเนี้ยก็จะเป็นข้อดีนะครับถ้าหากว่าใช้ร่วมกับ Fusion Switchของ IgniteNet นะครับเราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ผ่าน Cloud ได้เลยว่า Access Point ตัวนี้นะครับต่ออยู่กับ PoE Switch ตัวไหนพอร์ตไหนนะครับอีกพอร์ตนึงก็จะเป็นพอร์ตสำหรับต่อ Extension ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นไปที่ IPTV หรือว่าไป IP Phone ก็สามารถทำได้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่ารุ่นหนึ่งนะครับที่น่านำไปทำตลาดสำหรับกลุ่มโรงแรมนะครับโดยตัว IgniteNet เองเนี่ยทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะทำการบริหารจัดการผ่านคลาวด์ได้นะครับอย่างเช่นเรามีโปรเจกต์หนึ่งที่จะต้อง implement สมมุติ 2-300 ตัวนะครับเราสามารถที่จะสแกน serial number นะครับคู่กับ MAC address ใส่คลาวด์ได้เลยแล้วก็ตั้งทุกอย่างอยู่ในคลาวด์พอไปถึงติดตั้งเนี่ยเราเพียงแค่เสียบสาย LAN นะครับแค่นั้นเองนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยตัว access point เนี่ยจะสามารถไปรับค่า configuration จากคลาวด์ได้โดยอัตโนมัตินะครับก็ถือว่าเป็นภาพรวมนะครับของของ Access Point รุ่นใหม่นะครับจาก IgniteNet ก็คือรุ่น Spark Web 2 Mini PoE นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามพวกเราได้ทาง www.easynetwork.co.th และ facebook/easynetwork หรือว่า line @official นะครับ @easynetwork ขอบคุณและสวัสดีครับ